ชลบุรีทีมเยือนเครื่องร้อนจัดชนะมา6นัดติดนะครับส่วนเชียงรายเองเพิ่งจะแพ้บุรีรัมย์มา 0-5 เริ่มมาเป็นจังหวะครั้งแรกของเชียงรายแล้วก็ยังตรงตัวของสุนทรีชัยนะครับได้8แต่ว่ามีน้ำหนักอะไรชลบุรีลูกฟรีคิกไปทางเสา2บอลคลุกคลิกไปมามีตัวตวัดตัวนี้ก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันลูกยิงของสุรินันท์ทุกหอมครับเตียโก้รอทางขวาเตียโก้ทำไมไม่ให้มาก็ยัง 0-0 อยู่ทีนี้อาซุนเซาลุยขึ้นมาบอลมาข้างในอย่างนี้แต่งบอลก็เลยโดนสินทวีชัยมาคว้าได้กฤษฎีประกอบของครับที่ไปแต่งก็เลยเสร็จสินทวีชัยยัง 0-0 ชลบุรีมาเป็นเกมที่เล่นกันสนุกนะครับบอลเปิดของชลบุรีมาทางซ้ายแปะยัดที่เสาแรกของเกือกฤทธิ์แล้วก็ข้ามขาดไม่แม่นพอบอลยิงลูกด็อกครับลูกฟรีคิกของเชียงรายบ้างบอลสีสายมาสินทวีชัยก็ปัดทิ้งออกไปได้แต่แค่ลูกเตะมุมพิชิตพงษ์เฉยชิวครับที่ผลได้ยิงยัง 0-0 อยู่ท้ายครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังชลบุรีฝ่ายได้ลุยบ้างดูบอลติดมาซ้ายทางซ้ายของชลบุรีได้ซับเต็มข้อแต่โค้งข้ามคานแบบไม่ได้ลุ้นอะไรแต่ตัวเกาหัวแกรกก็มีเนโรครับได้ซับตรงนี้ลูกเตะมุมยัง 0-0 อัมเซาไปทางเสา2มีตัวโค้งมาที่เสาแรกก็ข้ามคานครับกดไม่ลงลูกโขกของทางเฟรนโดเฟเรล่าครับเกมหลังผัดกันบุกผัดกันรับเลยนะครับก็ยัง 0-0 อยู่มาดูบอลทะลุช่องมาตรงนี้โฉบแล้วเตียโก้คุณย่าว่าบอลปลิ้นหลังเท้ายังไม่ได้ก็ยัง 0-0 อยู่ตัดมาเป็นเชียงรายมาบ้างโดยอาซุมเซาเฟรนโดอาซุมเซาดวลกับชลทิศโยกแล้วเปิดไปทางตัว2สอดเข้ามาก็แปรไม่ดีอาซุมเซาก็เจอทีมที่เขาไปเล่นมาให้นะครับเหมือนนรุนด้วยเป็นอานนท์สังสารน้อยครับที่เข้าฮอตได้ไม่ดีพอข้ามคานแบบไม่มีลุ้นยัง 0-0 ชลบุรีมาบ้างบอลไหลไปซ้ายให้เตียโก้ไต่แนวรับของทางเชียงรายแต่ไม่ผ่านอินทรัตน์นะครับเช็คกับแต่ล้ำหน้าได้เยี่ยมอยู่ในของทางเตียโก้คุณย่าไม่มีธงขึ้นมาแต่แค่เกือบเท่านั้นแต่ยังทำอะไรกันไม่ได้ยัง 0-0 อยู่เลนันมาเกรสเป็นบอลของเชียงรายนะครับเลนันเปิดเข้าข้างในดูพักของอาซุนเซามาที่เลนันไหลมาแถว2มาที่ซูกิโมโตะแล้วก็1-0นาที65ครับที่เจ้าทีมเชียงรายขึ้นนำเกอิตะซูกิโมโตะก็วางเท้าได้ดีฮะฉลาดที่ยิงฮะใช้แปรย้อนสอนกลับไปนะครับแล้วก็นี่นะครับบราซิเลียนจะเล่นกันแล้วก็เตะผิดในข้อทางญี่ปุ่นไม่ได้หลอกฮะตั้งใจหลอกเลยหลอกพวกเดียวกันเองก็1-0ครับพอ1-0แล้วลุยต่ออาซุมเซาอาซุมเซาหาเพื่อนโฉบมาแล้วครับในวันนี้ของเลนันมาเกสไม่มีอะไรคือพอสินทวีชัยคว้าสบายเป็นบราซิเลียนแบบนี้นี่ก็จะมองหากันเองอย่างที่สะสมบอกนะฮะแล้วดูจังหวะนี้ครับจังหวะพื้นพลาดของกองหลังเสร็จนุรุนศรียันเกมเลยครับนาที71ที่ชลบุรีตีเสมอได้นุรุนเองก็เนี่ยครับดูมือตามดีทางมืออาชีพครับเอาตัวยิงได้ดีใจแต่ก็ไม่ออกหลังตาเกินไปเพราะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนและเป็นที่รักของแฟนด้วยครับนุรุนในการปีที่แล้วที่ยืมกลับตัวกับอาซุมเซาครับโอ้เป็นยุทธจักรก้อนจันทร์นะคือแล้วแฉลบด้วยแล้วมีแฉลบด้วยคือหลายต่อเหลือเกินแล้วตัดมาฮะเป็นชลบุรีที่ขึ้นมาได้ต่อเนื่องหวังจะเอาประตูที่2ครับแต่ทำไม่ได้ลูกนี้คุณย่ายิงออกไปก็ยัง 1-1 ช่วงท้ายเกมเชียงรายหวังจะขึ้นนำอีกครั้งครับตัวบอของเลนันมาเกรสเจอขวางหน่อยๆแล้วฟ้องเอาฉลับกุศินไม่ว่าอะไรครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอกันเป็น1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มนะครับก็ทำให้ชมบุรีชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น